วิธีแกะจะโตวิธีแรกสำหรับจะโตเม็ดใหญ่ใช้มีดหั่นแบบนี้เลยชึบให้เข้ากลางกะว่าให้ครึ่งเม็ดพอดีแบบนี้เวลาเราจะแกะออกมาปุ๊บแบบนี้ก็แกะออกมาแบบนี้เลยเยื่อก็จะออกไปด้วยไม่ติดแบบนี้เหมาะสำหรับสตอเม็ดใหญ่ที่เหมาะกับสตอเม็ดใหญ่เพราะว่าเราผ่าครึ่งนะเสร็จเรียบร้อยต่อมาสตอเม็ดเล็กต้องการแกะออกมาเป็นเม็ดแบบนี้เราก็ต้องมีตัวช่วยใช้ช้อนแบบนี้แล้วก็ใช้ด้านหางเอียงช้อนอย่างนี้กดลงไปที่ปลายของมันฟุบเข้าไปบิดซ้ายบิดขวาทีนึงสอดเข้าไปฟุบดึงเม็ดสตอขึ้นมาแบบนี้เราก็มาแกะเยื่อแบบนี้แป๊บเดียวติดดูปุ๊บซ้ายขวานิดนึงดึงขึ้นมาอย่างนี้เราต้องแกะอย่างนี้สำหรับจะโตเม็ดเล็กดูชัดๆอย่างนี้นะกดชุบเข้าไปบิดซ้ายทีนึงขวาทีนึงระวังอย่าให้มันเข้าเนื้อสอดเข้าไปปุ๊บดึงขึ้นมาแกะได้แบบนี้เดี๋ยวเรียบร้อยวิธีการแกะจะโตง่ายแล้วก็เร็ว